เมรุมาตรจำลองนี้จะจัดสร้างขึ้นอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็เป็นที่สำหรับสักการะบูชานะครับในโอกาสที่ประสบนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชทานให้แก่พระองค์ทรงเป็นชาวไทยมาโดยตลอด70ปีซึ่งเราถือว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีดินที่เรานะครับได้สร้างขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพวกเราประสบนิกรชาวไทยทั้งหลายทั้งปวงครับอัครราชันมิ่งขวัญชาติบงกฎบาทยาตราเดินฟ้าใสปางเสวยสวรรค์คันลาลัยพระศพไทยทั่วด้าวหนาวน้ำตาราวอยู่ตะวันมาผ่านดับดาราวับมุ่งหายไปเสียสิ้นเสียงโหยเสียงห้างทั้งแผ่นดินดังยนยืนยันสวงด้วยปวงไทยพระเสด็จสถานพิมานมาศบรมอาถอัครเรศวิเศษสวรรค์ข้าพระบาทราชนกอภิวัตเอกราชันสถิตใจไทยนิรันดร์ขอน้อมก้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในปีพุทธศักราช2493ในวันที่20ประธานาธิบดีประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระเลิกบูชาเครื่องบวงสรวงเบราติจะคามีตรู
วานาปานิเกหาวัตุมิเกตเตภูมิเจยันตุเทวาจลาตลาวิสัมเมยาคาคันตปนาอาคามติทันตาสันติเกยามุนิปาราวาจนะทั้งในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับมาร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดครับโดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์จะได้กล่าวรายงานกับท่านประธานในพิธีเพื่อจะประกอบพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์จะนำบรรดาผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับทำความสะอาดปรับปรุงทัศน์บริเวณรอบๆครับลำดับนี้เมื่อท่านประธานในพิธีจะได้โปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อบูชาเครื่องบวงสรวงตามโบราณประเพณีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ราชการที่ได้กราบเชิญไว้แล้วค่ะทุกท่านจะได้กรุณาประจำหน้าที่นั่งรับรองค่ะกราบขอบพระคุณค่ะในครั้งนี้นะทางชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับท่านมาพร้อมในพิธีอันสำคัญนี้นะครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใหม่เหมือนกันท่านอนุรัตน์ไทยตรงครับและรวมทั้งท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใหม่ด้วยครับถือว่าเป็นโอกาสอันงดงามในเวลาขณะนี้ครับเมื่อเสร็จสิ้นในส่วนของการปักธูปบูชาที่เครื่องสำเวยตามโบราณประเพณีและการโปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องหอมเพื่อบูชาเครื่องบวงสรวงกล่าวกันว่าการอัญเชิญเทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่ท่านจะได้กรุณาลงมาเพื่อที่จะรับเครื่องบวงสรวงสังเวยและการโปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องหอมทั้งนี้เพื่อเป็นการบูชาท่านผู้เกียรติครับในช่วงเวลาที่พ่อพรามกำลังประกอบพิธีนั้นครับมีช่างภาพได้บันทึกภาพอาคิดสมกฎนะครับก็คงจะมีการเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลต่อไปนะครับในห่วงเวลาสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สาสาเสสังสาสาเสสังมังคลังภูมิเทวานังยาจามะสาสาเสสังมังคลังภูมิเทวานังยาจามะสาสาเสสังมังคลังภูมิเทวานังยาจามะสาธุดังๆสามครั้งจ้าสาธุสาธุสาธุบัดนี้การประกอบพิธีกล่าวลาเครื่องบวงสรวงได้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วแล้วอีกชั่วครู่นะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการในลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีท่านจึงจะได้นำเครื่องบวงสรวงเสวยที่ผ่านพิธีการค่ะพนักงานพิธีจะได้นำธูปที่ปักบูชาที่ผ่านพิธีการเสร็จสิ้นแล้วจะได้นำธูปไปบูชารวมที่กระถางธูปเพียงแห่งเดียวนะคะขออนุญาตในลำดับนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะลำดับนี้พนักงานพิธีนำธูปเพื่อไปรวมปักบูชาที่กระถางธูปถ่ายรูปใครไหมและในลำดับต่อจากนี้เป็นประสงค์ของท่านผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านปรารถนาที่จะมอบเครื่องบวงสรวงเสวยที่ผ่านพิธีการครบถ้วนตามโบราณประเพณีแล้วเพื่อมอบให้แก่ทุกท่านนำไปท่านผู้การครับของผมด้วยครับท่านผู้เกียรติครับหลังจากรับของเป็นสิริมงคลเพื่อจะไปบูชาแล้วนะครับขอเชิญด้านหลังพระเมรุมาตรจำลองเลยนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่บริเวณด้านหลังพระเมรุมาตรจำลองนะคะเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปค่ะเมื่อรับเครื่องบวงสรวงจากท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะขออนุญาตเรียนเชิญที่ด้านหลังพระเมรุมาตรจำลองค่ะนำเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปค่ะขอบคุณท่านโยธาธิการในพักเมืองครับขอบคุณท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดครับให้ไข่ผมคนละลูกครับคุณนายรองผู้การประยุทธ์ครับองุ่นผมไม่ต้องไปแย่งผมได้เยอะกว่าท่านใดมีเหลือนะครับมาเผื่อผมสองคนที่ใหญ่ผมแล้วนี่ฟังได้หรือเปล่าฟัง